มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการหน้าต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระทัยในหลวงสวัสดีค่ะงานจักษุแพทย์หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามหมอรักษาดวงตาถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าดวงตาถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายในปัจจุบันค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินได้มีการเปิดงานในส่วนของจักษุแพทย์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มีทั้งทีมสหวิชาชีพที่มีความชำนาญการและเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากค่ะมีการบริการแบบครบวงจรเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการระบบสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันค่ะด้วยความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ยังได้ดำเนินโครงการสมาร์ทฮอสพิทอลโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริการจัดการระบบสาธารณสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วหากประชาชนจะเข้ามารักษาในกรณีที่เจ็บป่วยก็สามารถจองคิวออนไลน์เพื่อเข้าทำการรักษาได้อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลทุกแผนกภายในโรงพยาบาลเข้าด้วยกันคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะเราจะมาติดตามการทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินกันนะคะและตอนนี้อยู่กับท่านผอ.และทีมสหวิชาชีพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถามถึงภาพรวมในการทำงานของโรงพยาบาลค่ะท่านผอ.ค่ะขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนถึงที่ไปที่มาของการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะปัจจุบันมีทั้งหมด21แห่งค่ะค่ะมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะให้ก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อเป็นโรงพยาบาลของผู้ยากไร้ก่อตั้งในที่ที่เข้าถึงลำบากมีการรับผิดชอบประชากรประมาณ 150,000 คนมีโรงพยาบาลมีอำเภอที่ดูแลประมาณ4อำเภอนะคะสิ่งที่เป็นการมุ่งเน้นของการดำเนินงานเรามีจุดเด่นก็คือเราเด่นเรื่องงานปฐมภูมิงานการคัดกรองปีนี้ที่เราเร่งรัดเรื่องนี้ก็คือในปี2567เรามีประชากรที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ 20% ค่ะโดยที่มีผู้สูงอายุที่อายุเกิน100เนี่ยถึง35คนนะคะดังนั้นการที่เราจะทราบว่าท่านมีปัญหาสุขภาพอะไรเราออกไปเป็นเชิงรุกโดยที่ยังไม่มีการเจ็บป่วยค่ะค่ะเราพบว่าโรคตาเป็นโรคที่สำคัญโดยเฉพาะโรคต้อกระจกโรคต้อกระจกถ้าไม่รักษาจะทำให้ตาบอดดังนั้นจึงมีการ เร่งรัดรณรงค์คัดกรองทำให้สามารถที่จะรักษาสามารถป้องกันการตาบอดได้นะคะนอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องตาเรายังได้มีการสนับสนุนทำให้การเข้าถึงบริการเรื่องนี้สะดวกขึ้นโดยการใช้เทเลเมดิซีนหรือการแพทย์ทางไกลมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายการติดตามการเยี่ยมบ้านล้วนสะดวกมากทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลทุกครั้งแม้แต่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้นอกจากนี้แพทย์ของเรายังสามารถที่จะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลอื่นได้ด้วยค่ะจึงทำให้การเข้าถึงบริการของประชาชนเนี่ยมีมากขึ้นค่ะนะคะนี่คือจุดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินค่ะค่ะโรคที่เกี่ยวกับดวงตาปัจจุบันที่ประชาชนมักจะพบเจอบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคต้อต่างๆในส่วนของขั้นตอนการดูแลรักษาก็แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะไปเจาะลึกงานจักษุแพทย์มืออาชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินคุณผู้ชมคะดวงตานี่ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจึงมาเจาะลึกในเรื่องของการดูแลดวงตากับจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะอยากทราบถึงภาพรวมในการให้บริการด้านจักษุแพทย์ที่นี่ค่ะค่ะของการให้บริการทางด้านจักษุวิทยาของเรานะคะจะมี3ทางหลักๆค่ะอันที่1คือการตรวจรักษาที่ห้องตรวจตา
อันที่2คือการผ่าตัดรักษาตาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ให้บริการสู่ชุมชนด้วยก็มีเข้าไปคัดกรองโรคตาที่อนามัยใกล้บ้านของคนไข้อ๋อเป็นการทำงานเชิงรุกด้วยที่จะเข้าไปดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพราะบางท่านอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางทีนี้จุดเด่นล่ะคะของการดูแลรักษาดวงตาจากที่โรงพยาบาลมีจุดเด่นด้านใดบ้างคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลระดับอำเภอไม่กี่ที่นะคะที่มีการให้บริการรักษาเรื่องจอประสาทตาด้วยส่วนตัวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาก็เลยทำให้สามารถรักษาด้านนี้ได้อย่างลงลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งโดยทั่วไปอะค่ะการรักษาจอประสาทตาเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องใช้หมอที่ชำนาญต้องใช้อุปกรณ์ที่พิเศษขึ้นทั้งส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาโรคแบบนี้มักจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลจังหวัดขึ้นไปค่ะค่ะนี่คือจุดเด่นนะคะคุณผู้ชมคุณหมอคะแล้วในส่วนของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยของที่นี่มีการให้บริการในแบบไหนบ้างคะตั้งแต่ห้องตรวจตาเลยค่ะเรามีเครื่องถ่ายและสแกนจอประสาทตาแบบละเอียดได้เพราะฉะนั้นก็สามารถให้การรักษาที่ละเอียดยิ่งขึ้นได้อีกมีเครื่องเลเซอร์ทั้งจอประสาทตาเลเซอร์รักษาต้อหินมีเครื่องเลเซอร์ครบทุกรูปแบบแล้วก็เรื่องของเครื่องการผ่าตัดนะคะเราก็ใช้เครื่องที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่ดีที่สุดซึ่งสามารถรักษาทุกโรคที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อเนื้อและรวมไปถึงโรคของจอประสาทตาค่ะส่วนใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าคนไข้จะมาด้วยโรคต้อกระจกเป็นอันดับหนึ่งต้อกระจกใช่ต้อกระจกคือความเสื่อมของเลนส์อันทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องเสื่อมอยู่แล้วมันเลยทำให้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดเพราะต้องเป็นทุกคนอายุบ่งบอกไหมคะค่ะส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นพออายุเยอะความเสื่อมเขาก็มากขึ้นตามรองลงมาก็เป็นโรคอื่นๆที่น่าจะเคยได้ยินกันเช่นโรคต่อเนื้อโรคต่อหินต่อลมใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงโรคจอประสาทตาซึ่งโรคจอประสาทตาที่ได้ยินกันบ่อยที่สุดน่าจะเป็นโรคเบาหวานจอตาทีนี้อยากถามถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอย่างถ้าเป็นคนในพื้นที่เราจะสังเกตได้ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะใช้รถจักรยานยนต์กันเยอะนะคะเราก็จะเห็นว่ามันใกล้บ้านเดี๋ยวไปตลาดเดี๋ยวไปตรงนู้นตรงนี้แต่มักจะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกสุดท้ายแล้วที่ตามมาก็ได้ข่าวว่าคนไข้เนี่ยมักจะเป็นโรคต้อลมใช่ไหมคะใช่ค่ะคือการเกิดของโรคต้อลมเนี่ยเกิดจากการที่บริเวณเยื่อบุตาขาวของคนเราค่ะโดนลมหรือแดดก็ตามเป็นเวลานานๆจะทำให้ตัวเนื้อเยื่อตาขาวเนี่ยโตขึ้นเองเริ่มได้ก็จะเป็นต้อลมเล็กๆก่อนเราจะสังเกตเห็นจากการส่องกระจกของเราเองไหมคะเห็นเป็นลักษณะไหนคะเห็นว่าตรงหัวตากับหางตาตาขาวเราอะค่ะทำไมดูแบบมีสีแดงเรื่อยๆอยู่หรือบางช่วงพอแสบข้าขึ้นตรงนั้นมันแดงขึ้นอีกอันนี้คือโรคต้อลมเพราะฉะนั้นยิ่งเจอแดดเจอลมไม่ใช่แค่ยิ่งทำให้เราเคืองละหลังจากเขาจะโตขึ้นอีกพอโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตัวตาขาวจะลามเข้ามาในตาดำอ๋อเราจะเห็นว่าตาดำไม่กลมแล้วเริ่มจะมีตามีสีขาวๆมีบังเข้ามาใช่ค่ะอันนั้นก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือต้อเนื้อเป็นโรคที่เป็นต่อเนื่องมาจากต้อลมนั่นเองค่ะแล้วคนไข้ก็จะมาได้ว่าแสบเครื่องเป็นเหหายเราจะมองเห็นจากการส่องกระจกไหมคะว่าอันนี้คือต้อหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยไม่ต้อหินต้องเห็นจากการตรวจเท่านั้นเลยงั้นคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าเรามีภาวะในเรื่องของการมองที่มันแตกต่างจากเดิมไปหรือไม่แล้วมีภาวะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับดวงตาชนิดไหนที่ทำให้ตาบอดไหมคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำทุกท่านให้รู้จักก็คือโรคเบาหวานจอตาค่ะค่ะเบาหวานจอตาเนี่ยคือภาวะที่น้ำตาในเลือดสูงจากคนที่เป็นเบาหวานแล้วทำให้เส้นเลือดในจอประสาทตาผิดปกติก็ตามมาด้วยปัญหาเบาหวานขึ้นตา มีเลือดออกถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะละเลยตัวเองไม่มาแต่ถึงจุดหนึ่งเบาหวานจอตาขึ้นแบบรุนแรงแล้วเมื่อไหร่มีถึงขั้นรักษาไม่หายแล้วค่ะแล้วก็บอดสนิทถาวรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้เลยเป็นโรคที่ไม่ควรละเลยถึงได้มีโครงการว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะเราบังคับตรวจตาทุกปีเพื่อคัดกรองนะคะว่าไม่ให้เป็นภาวะนี้ค่ะภาวะเบาหวานจอตาเนี่ยเกี่ยวกับอายุด้วยไหมคะนอกจากโรคแล้วจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยเกิดได้ทุกช่วงอายุอยู่แล้วนะคะอายุน้อยอายุมากก็ได้แต่ว่าพบว่าในคนที่เป็นเบาหวานจอตาตั้งแต่อายุน้อยจะเป็นรุนแรงกว่าค่ะโอ้ทีนี้ข้อควรระวังล่ะคะว่าเราจะต้องระวังอย่างไรถ้าเราเกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาเริ่มจากโรคต้อเนื้อต้อลมก่อนนะคะอันนี้ง่ายที่สุดอยู่แล้วโรคต้อเนื้อต้อลมเนี่ยการระวังก็คือการป้องกันอย่าให้ตาโดนแดดโดนลมมากเกินไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็แนะนำใส่แว่นหรืออย่างน้อยใส่หมวกกันน็อกที่บังดวงตาเพื่อที่ทำให้ลดการกระแทกกับตัวลมและแดดของเรื่องต้อกระจกนะคะยังไงมันเป็นความเสื่อมเนาะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ก็พบว่าถ้าเราลดการเจอรังสี UV ที่
ที่มากเกินไปก็ทำให้ต้อกระจกพัฒนาช้าลงได้ค่ะส่วนเรื่องโรคเบาหวานจอตานะคะอันนี้แน่นอนที่สุดรักษาเริ่มต้นคือรักษาโรคเบาหวานคุมน้ำตาลให้ดีแล้วหมั่นมาคัดกรองค่ะก็จะลดการเป็นหรือว่าถึงเป็นแล้วก็สามารถรักษาอย่างทันท่วงทีได้ค่ะแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยล่ะคะควรจะดูแลดวงตาของเรายังไงคะใครที่มีความเสี่ยงหรือเริ่มอายุเยอะขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเกิน60ปีนะคะก็แนะนำตรวจคัดกรองโรคตาหรือตรวจสุขภาพตาประมาณปีละ1ครั้งก็ได้ค่ะส่วนอีกอย่างนึงนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าแท็บเล็ตนะคะเป็นแทบจะเป็น1ในปัจจัย5ของเราแล้วในปัจจุบันด้วย ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นำพาโรคของตามาได้นะคะค่ะและนี่ก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่าลืมว่าดวงตานั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอวัยวะที่ต้องอยู่คู่กับเราให้นานที่สุดค่ะนอกจากงานจากสู่แพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินยังได้มีการให้บริการทางการแพทย์ในระยะไกลโดยที่ผู้ป่วยและแพทย์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือที่เรียกกันว่าเทเลเมดิซีนคุณผู้ชมคะนี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะคะที่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาดูแลผู้ป่วยนั่นก็คือการนำเทเลเมดิซีนเข้ามาพูดคุยกับผู้ป่วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะฟุกอยู่กับคุณหมอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอคะต้องสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เทเลเมดิซีนเข้ามาในการดูแลซึ่งเราจะเห็นภาพทางด้านหลังนะคะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านค่ะนี่มีรูปแบบในการดำเนินงานยังไงบ้างคะคุณหมอรูปแบบการดำเนินงานขอย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกที่มีเทเลเมดิซีนเลยแล้วนะครับจริงๆอันนี้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่มีโควิด-19 เนาะนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยเราต้องการจำกัดการเข้ามาในโรงพยาบาลเนื่องด้วยการจำกัดการแพร่กระจายของโรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะสังเกตอาการที่บ้านได้แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถติดตามผ่านเรื่องของเทเลเมดโดยการใช้เป็นวิดีโอคอลนะครับติดตามตอนนี้โควิดไม่ค่อยมีแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีนี้มาพัฒนาต่อเนื่องเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยที่ก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องได้ใช้การดูแลแบบทางไกลนะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงนะครับผู้ป่วยกลุ่มนี้มาโรงพยาบาลก็ยากครับบางคนอยู่บ้านไกลบางคนเดินทางลำบากเนื่องจากว่าเขาก็ติดเตียงนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะหลุดจากวงจรการรักษาไปนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะติดตามอาการที่บ้านหรือส่งยาไปให้ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เขาอยู่ในกระบวนการรักษาได้ต่อเนื่องค่ะแล้วมีกลุ่มไหนบ้างคะที่นอกจากผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลแบบเทเลเมดิซีนค่ะอื่นๆนะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือผู้ป่วยในเรือนจำนะครับผู้ป่วยในเรือนจำเนี่ยจริงๆเนี่ยเดินทางออกมาลำบากจริงอยู่นะครับตอนนี้เรามีโครงการที่เรียกว่าราชทานปันสุขก็คือจะมีคุณหมอที่เข้าไปดูแลในเรือนจำนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปได้ทุกวันนะครับแต่เราก็ใช้เทคโนโลยีเทเลเมดเนี่ยครับเข้ามาผสมผสานในผู้ป่วยที่คิดว่าจำเป็นจะต้องได้รับการปรึกษาเบื้องต้นก่อนนะครับก็ใช้เรื่องของเทเลเมดนะครับรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำแต่ว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มจิตเวชครับกลุ่มนี้จริงๆอาจจะใช้การสัมภาษณ์ก็ได้โดยที่ไม่ต้องตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยผ่านการสัมภาษณ์ผ่านกล้องโดยเทเลเมดเอาได้แล้วแอปพลิเคชันที่ใช้ในเรื่องของการดำเนินงานเทเลเมดิซีนนะคะเป็นแอปเกี่ยวกับอะไรคะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับแอปหลักจริงๆเนี่ยที่มีการตกลงในทีมนะครับว่าให้เป็นแอปหลักที่ใช้เพื่อที่จะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือหมอพร้อมสเตชันนะครับซึ่งหมอพร้อมสเตชันเนี่ยจะไปผูกกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ผ่านโทรศัพท์ของประชาชนได้นะครับจะเห็นทางด้านหลังว่ามันจะมีหน้าจอที่เป็นหมอพร้อมสเตชันเป็นเว็บแอปที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้ได้ใช่ครับตัวนี้เนาะแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับแอปในโทรศัพท์ของประชาชนผู้ป่วยได้ครับในกลุ่มผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนะครับด้วยการเจ็บป่วยใดๆอย่างเช่นอาจจะมีไข้ติดเชื้อนะครับผู้ป่วยหายดีและไข้หายดีแล้วนะครับเราอาจจะให้ผู้ป่วยไปรอที่บ้านรับประทานยาต่อนะครับแล้วก็เมื่อผลเพาะเชื้อหรือว่าผล
ตรวจแลบใดๆที่มันออกมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องให้เขามาฟังที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับก็อาจจะนัดฟังผลผ่านกระบวนการเทเลเมดิซีนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะพอฟังแบบนี้แล้วก็เลยอยากจะฟังแผนในเรื่องของการพัฒนาค่ะว่าการรักษาแบบเทเลเมดิซีนดูฟังแล้วก็เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยบางประเภทที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้จะมีแนวทางในการพัฒนายังไงคะคุณหมอจริงๆเราได้วางแผนเรื่องของกระบวนการพัฒนาไว้ประมาณหนึ่งครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสัญญาณนะครับจริงอยู่ว่าเรามีอสมเป็นเครือข่ายที่จะไปช่วยดูแลผู้ป่วยโดยการที่ไปทำเทเลเมดเป็นสัญญาณโทรศัพท์ที่บ้านให้ครับแต่ว่าเขาก็ยังต้องใช้อุปกรณ์ของเขาอยู่นะครับบางคนก็สัญญาณชัดบ้างไม่ชัดบ้างตรงนี้เราจะพัฒนาเรื่องของสเตชันในชุมชนนะครับเพื่อให้มีสัญญาณที่ชัดขึ้นนะครับอสมทำงานง่ายขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมค่ะนอกจากนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินยังได้มีการจัดตั้งหอสงฆ์อาพาธให้บริการด้านสาธารณสุขแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามหลักศาสนาค่ะในส่วนของหอสงฆ์อาพาธเนี่ยนะคะเราจะแบ่งการให้บริการเป็นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะคะโดยหัวใจหลักของเราก็คือจะยึดหลักการดูแลพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยนะคะในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกเมื่อพระสงฆ์มาถึงนะคะก็จะมาที่จุดซักประวัตินะคะผู้ที่ให้การดูแลก็จะเป็นผู้ชายทั้งหมดน้องพยาบาลผู้ชายผู้ช่วยเหลือผู้ชายคนงานผู้ชายนะคะจะไม่มีผู้หญิงมาดูแลนะคะก็คือพระสงฆ์เนี่ยจะสามารถคือยื่นบัตรนะคะซักประวัตินะที่นี่แล้วก็เจาะเลือดรอผลนะคะเมื่อผลเลือดออกแล้วก็เราก็จะประสานกับแพทย์แล้วเป็นน้องนำส่งพระสงฆ์ไปตรวจที่ OPD หรือในวันศุกร์นะคะเช้าก็จะมีแพทย์ที่เป็นจิตอาสาขึ้นมาตรวจดูแลเป็นวันสต็อปสวิตเลยนะคะก็จนถึงขั้นตอนที่รับยากลับวัดนะคะเราจะดูแลนะคะและในส่วนของผู้ป่วยในนะคะก็จะเป็นพยาบาลใช้ทั้งหมดเหมือนกันนะคะพระสงฆ์ที่เมื่อเข้ามารักษานะคะแล้วอาการอยู่ในขั้นที่สามารถย้ายขึ้นมาที่หอสงฆ์ได้นะคะก็จะเข้าพักนะคะจะมีทั้งหมด13ห้องนะคะซึ่งก็จะเป็นพิเศษรวม4ห้องนะคะแล้วก็พิเศษเดี่ยวและพิเศษ VIP 1ห้องสำหรับพระเถระในการดูแลของผู้ป่วยในนะคะตามหลักพระธรรมวินัยก็คือเราจะยึดหลักก็คือผู้ให้การดูแลโดยก็คือเน้นผู้ชายเป็นหลักนะคะแล้วก็ยึดก็คือตามก็คือในอย่างเช่นการถวายภัตตาหารนะคะในกรณีนี้ที่พระขึ้นมาพักรักษาตัวน้องก็จะสอบถามพระภิกษุสงฆ์ก่อนว่าฉันทั้งหมดกี่มื้อเป็นมหานิกายหรือธรรมยุทธเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะถวายอาหารที่นี่ก็คือจะเป็นถวายเช้าและเพลนะคะในส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นถวายปานะตามหลักพระธรรมวินัยเลยค่ะเครื่องใช้ทุกอย่างจะเป็นสีของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเลยนะคะค่ะผมพระมณีฉายาจารุธัมโมอยู่วัดป่าโนนชาติอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครตั้งแต่เข้ามาบวชปีแรกเลยเดี๋ยวนี้มันก็ได้8พรรษาแล้วป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างเดียวแล้วก็หมอเขาก็กรีดขานี่มันเป็นสีแดงเหมือนกับเอาสีมาทานะให้หมอเขาดูหมอเขาบอกว่าให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยแหละแถวนี้ก็นานแล้วประมาณนี้มันบวชปีนั้นได้เท่าไหร่ได้2พรรษาเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ6ปีเนาะครับนี่แหละที่ป่วยมาเป็นโรคเบาหวาน6ปีแล้วก็อยู่ดียินดีอยู่แต่ว่ามันเดินนะเดินบินทบาทนะมันไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมหินมันเลยต่ำเข้าไปเรามันไม่มีความรู้สึกถ้าจะปาดจะทำอะไรก็ได้หมดมันไม่มีความรู้สึกอ่ะมันไม่เจ็บเดี๋ยวหินมันเข้าไปเขาก็เอาหินออกแล้วก็นานๆมาก็เป็นแผลขึ้นแล้วก็ได้มาผ่าที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เห็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินที่ได้นำเอาเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ